สวัสดีเพื่อนชาวดิโค่นะผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ไอเดียจุดเข้าเทรดสองจุดนะครับในวันเดียวนะที่ทำกำไรผมได้เนี่ยอยู่ที่3,500ดอลลาร์นะครับหากค่าคอมมิชชั่นไปก็เหลือ3,300้ 3, ดอลลาร์เนาะในการเปิดเทรดซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับใค่าเงินปัจจุบันวันที่13ธันวาคมนะครับอยู่ที่1 1 0 0 0 0บาทนะครับวันนี้คือวันที่1 3ธันวาคมนะซึ่งออเดอร์ที่ผมเปิดเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมี2จุดใหญ่แต่ว่าเป็นการแบ่งไม้ซอยเอานะครับเดี๋ยวอธิบายฟังว่าเพราะอะไรกันและ เหตุผลที่เข้าเทรดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับขันตับแรกเลยนะครับเพื่อความชัดเจนเนาะนะครับวันนี้คือวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับวันนี้คือวันที่13ธันวาคมนะครับตามมิเตอร์รีเฟซหน้าจอขึ้นมานะครับดูมุงขวาล่างในวินโดว์ก็13ธันวาคมวันที่เปิดเทรดนะครับก็เห็นว่ามันคือ13ธันวาคมดงนั้นการที่ผมบอกว่าผมเข้าเทรดหนึ่งวันได้กําไร1 0 0 0 0แบาทอันนี้คือเรื่องจริงนะครับนี่คือเทรดทั้งหมดเดี๋ยวมาอธิบายฟังนะครับเราต้องมาเริ่มที่เทรดแรก่ออนนนเคืป็ใสวขง GBP GPY ทุกเทรดนะครับเป็นเทรดที่ผมไม่ได้เข้าคนเดียวนะหมายความว่าอะไรครับคือหมายความว่าผมมีการแอบแจกสัญญาณให้เพื่อนด้วยให้นักเรียนในกลุ่มด้วยบางส่วน ครับเข้าตามกันซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอนะครับโบเกอร์ฟอเร็กซ์ดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจััันนทรร์์ถึงงศุกช่่่ววโมตอเลยยบสสีิ ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยนะเนี่เพราะว่าเพจน<ๆ>ี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับนะครับมันจะงงๆนิดนึงเนาะ<ๆ>เราด<ๆ>ูม<ๆ>ุมขวาล<ๆ>่างก่อนนะครับมุมขวาล่างนี่คือเทรดตอนบ่าย ที่ผมมีการพิมพ์เข้าไปหาเพื่อนคนหนึ่งนะครับบอกตอนเขาบ่ายโมงว่า GJB บายด่วนเลยจะบินนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นครับคืออะไรครับก็คือมูฟนี้นั่นเองนะครับนี่คือมูฟจ j เที่ผมบอกตอนที่ให้เพื่อนเล่นนะครับบายจังหวะนี้ซึ่งกรารมันขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้จริงก่อนที่มันจะลงแรงก็เห็นว่าผมมีการปิดกําไรก่อนพอบอกปุ๊บนะครับไม่ถึงเวลาไม่เกินประมาณนาทีหนึ่งสอนาทีกราวิ่งนะครับ เรามาดูกันว่าจริงไหมนี่คือจุดที่ผมบอยเพื่อนเข้านะครับคือตอนประมาณบ่ายโมง25นาทีนะครับแต่ว่าผมได้ไมีการเข้าก่อนเนาะซึ่งก็กราบอาจจะวิ่งไปแล้วนิดหนึ่งนะครับจุดที่ผมเข้าเนี่ยเราดูเวลาข้างล่างนะมันคือ8โมง20แต่ว่านี่คือเวลาต่างประเทศในของเ e ต้าเทตเตอร์ te ter. ถ้าเป็นเวลาไทยครับมันก็คือบ่ายโมง20นาทีนะครับซึ่งจุดที่ผมบอกให้คนอื่นเข้าบ่ายเนี่ยจะเป็นประมาณจุดๆนี้นะครับก็ช้านิดหนึ่งเพราะว่าผมเข้าเองก่อนนะครับเราคิดว่าเออก็น่าจะบอกเพื่อนนิดหนึ่งก<ๆ><ๆ> อันนี้คือเทตแรกส่วนเทตที่2อเนี่ยอันนี้คือของจริงเลยนะครับผมแจกให้นักเรียนผมในกลุ่มนะครับประมาณ4 5 0 0คนเทตตามเทตนี้กันซึ่งมันก็คือเทสลาเซลลนะครับจะเห็นว่ามันคือวันที่วันนี้นะครับวันที่วันนี้วันนี้เวลา4ี่ทุ่มห้าทีนะครับเมื่อกี้นี้เองนะตอนนี้คือตอนนี้ประมาณ5้าทุ่มสามสิบห้าทีแล้วดูมุมขวาล่างนะครับตลาตอนนี้คือผมเพิ่งเทตเมื่อกี้สดเลยแล้วก็มัดคลิปไปดูเลยนะครับก็เห็นว่าเป็นมูฟเซลเทสลาลงมา ส่งให้กลุ่มที่มีคนอยู่เนี่ยอันนี้200คนเนาะ200คนแล้วก็น,นี่ประมาณ10จ่าคนรวมๆประมาณเกือบๆจะ500กว่าชีวิตนะครับได้รับสัญญาณนี้ไปซึ่งไม่แน่ใจว่ามีคนเข้าไหมแต่ก็นั่นแหละครับผมถือว่าเทดนี้โปร่งใสทุกอย่างเข้าจริงๆของจริงนะั้นเพราะว่าผมมีการส่งไปในกลุ่มจริงๆแล้วส่ง3กลุ่มด้วยนะครับจะเห็นว่าไม่มีการตัดต่อนะจำนวนคนอ่านไม่เท่ากันนะครับจำนวนสมาชิกในในกลุ่มไม่เท่ากัน เพราะว่ามันเป็น2กลุ่มเป็นกลุ่มนักเรียนที่คอร์สเล็กที่ผมสอนไปนนี่คือคอร์สสัมมนาสดที่สอนไปตอนแรกนะครับอันนี้คือเวลานะปัจจุบันตอนนี้นะอันนี้คือวันที่13ธันวาคมนะครับห้าทุ่มสามสิบนีป้ประกฏบูกันครับนี่ครับเวลาวิา่งอยู่นี่คือเวลาของประเทศไทยนะครับวันที่13ธันวาคมนะครับวันพุธเวลากำลังวิ่งอยู่5้าทุม่มเพราะนั้นเทเนี้ใช้เวลาแค่ไม่นานนะครับมาดูนะใช้เวลาแค่ประมาณเกือบเกือบสินาที นะครับ12 13นาทีได้กําไรมาพันกว่าเหรียญน,นะครับมาบวกกับ GJ เมื่อช่วงเช้าได้กําไรสุดที่อยู่ที่วันนี้นะ3,300เหรียญน,นะครับอะเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ฟังเอามาเทรดแรกก่อนเลยในส่วนของ GJ นะว่าทำไมถึงเล่นบายนะจะเห็นว่าผมมีการเซลล์ไปด้วยนิดนึงแต่ว่าอันนี้เซลล์เล่นๆขำๆลองดูนะครับซึ่งมันลงได้จริงก็ครั้งหน้าถ้ามีความมั่นใจมากขึ้นจะเพิ่มหลอดซส์แต่ว่าค่อยว่ากันเรามาดูเทรดแรกก่อน2เทรดแรกนะครับอะปรับเวลาขึ้นมา สองเทรดแรกคือเป็น Buy GJ สองออเดอร์นะครับก็เห็นว่าเนี่ย MT5 ข้อดีของมันคือจะมีลูกศรบอกว่าเราเข้า Buy จุดไหนเข้าเซลล์จุดไหนออกเทรดจุดไหนนะครับอันนี้ข้อดีของมันก็เห็นว่าผมมีการเข้า Buy นะครับที่ออเดอร์ตรงจุดนี้นะครับทั้ง2อ r อ e เดอร์เลยออเดอร์ละ10ล็อตนะครับผมซึ่งออเดอร์แรกเนี่ยคือในการส่วนของ Buy GJ นะครับจุดนี้รายกาันนึงก็คือจุดนี้ซึ่งก็จะเป็น2อ r อ e เดอร์นี้นั่นแหละนะครับเหตุผลที่เข้า Buy นะครับถ้าใครที่เรียนกับผมมาน่าจะพอเข้าใจได้ว่าเฮ้ ทำไมผมถึงเข้าบายนะเดี๋ยวผมพาไปดูในเทรดดิ้งบิลดีกว่าจะได้ย้อนกราฟกลับไปได้นะครับขออนุญ,ญาตไปเทรดดิ้งบิลนิดนึงเราย้อนกราฟกลับมาตรงจุดนี้นะครับแล้วเรามาดูในส่วนของ30มินาทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปบ้างนะครับนี่คือจุดที่ผมเล่นเนาะจุดที่ผมเข้าบายเนี่ยมันคือจุดประมาณตรงนี้เลย Stop l o อ s อ,อยู่แถวๆโซนนี้นะครับเท่าที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ TP นะครับประมาณจริงๆเนี่ยสต็อปลอสเดิมทีมันอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าผมมีการปรับไว้มาจุดนี้เพิ่มน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ TP ประมาณนี้คือไม่ได้ถึง TP นะผมเล่นแค่1่ตอนหนึ่งประมาณนี้ก็จบนะครับซึ่งก็เห็นว่าผมปิดกําไรก่อนก่อนที่การาบมันจะวิ่งลงบางคนถามไม่ทําอย่างนี้ได้จริงหรอคือต้องเข้าใจว่าตอนบ่าย2องครึ่งเท่าที่บ่าย2องนะผมจําได้บ่าย2อมันมีข่าวแล้วจังหวะเนี้ยที่ผมปิดเนี่ยมันจะเข้าข่าวบัดอีกประมาณ5นาทีสุดท้ายผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยข่าวอาจจะดันขึ้นหรือดันลงก็ได้ผมไม่แน่ใจก็เลยปิดก่อนนะครับพอปิดเสร็จแล้มันโชคดีราคามันลงก็ถือว่าตามนั้นมีความโชคดีประกอบด้วยแต่ว่านั่นแหละครับเทคนิ เรามาดูกันนะครับเทรดนี้ไม่ได้มีอะไรยากเลยอันดับแรกเนี่ยถ้าเรามาดูในส่ของ4ี่ชั่วโมงก่อนนะผมปิดก่อนนะแล้วขออนุญาตลบแท่งนี้ไปก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บ,บอ่ะถ้าเราดูแค่ทำเฟรม4ี่ชั่วโมงผมถามว่าคิดว่าแท่งต่อไปจะขึ้นรืะลงต่อลองตอบดูก่อนนะครับคาตอบง่ายๆเลยคือแท่งต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อถูกไหมเพราะโครงสร้างเนี่ยตอนนี้โครงสร้างมันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับโครงสร้างถอขึ้นเป็นยังไงราคาต้องวิ่งขึ้นถูกไหมถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องห้าม ทะลุแนวรับตรงนี้ถึงจะขึ้นต่อได้กับตัวลงมาห้ามทะลุถึงจะขึ้นต่อได้นี่คือโครงสร้างเทนขาขึ้นเทนขาลงเป็นยังไงก็ต้องวิ่งลงอย่างนี้ถูกไหมครับกลับขึ้นมาทําแนวต้านห้ามทะลุต้านนี้กลับขึ้นมาทําต้านห้ามทะลุต้านนี้แต่จะเห็นว่าจังหวะเนี้ยมันมีการทะลุต้านขึ้นมาถูกไหมเราดูจุดนี้นะเนี่ยครับลงมาปุ๊บแล้วจุดนี้คือจุดที่ราคาทะลุแนวต้านขึ้นไปเอาใหม่ผมเคลียร์ใหม่อาจจะงงนิดหนึ่งนี่ครับ นี่คือจุดที่ราคามีการเปลี่ยนเทรนด์ขึ้นเพราะฉะนั้นเราสังเกตด,ดูง่ายครับนี่คือจุดที่ราคาต้องมีการวิ่งขึ้นต่อก็เหมือนกันจุดนี้เนี่ยเพราะนั้นผมถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้คนจะเป็นยังไงราคามันควรจะขึ้นต่อแบบนี้นะครับบวกกับซ้ายมือไปโซลงโล่งน่าจะขึ้นต่อได้เนาะแต่ว่านี่คือมันปิดแท่งละก่อนที่ผมเล่นเนี่ยมันยังไม่ได้ปิดแท่งไงราคามันเป็นประมาณนี้ครับแต่ผมวาดให้ดูนะยังไม่ได้มีไส้ราคามันเป็นประมาณนี้ครับปึ๊บเนี่ยดูอย่างนี้ก็รู้ว่ามันเหมือนจะขึ้้นต่อได ถูกไหมครับก็เหมือนจะขึ้นต่อได้อาจจะปิดอย่างนี้ต่อแล้วขึ้นต่อก็ได้ตามโครงสร้างราคาทั่วไปนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนก็มาดูหนึ่งชั่วโมงครับทีนี้ผมมาดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมอ๋อทันทีเลยผมสังเกตได้เลยว่าราคามันไปแน่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น1นนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบไซด์เว์ถูกไหมสองนะครับมันมีการทําอะไรครับมันมีการเบรกเอาขึ้นมา3แท่งเนี้ยเบรกเอาแล้วแต่ว่ามันเป็นวอลล่มน้อยนะครับวงบอกว่าแรงซื้อไม่พอที่จะดันราคาขึ้นได้ก็ยังไม่เป็นไ แต่ว่าพอแท่งนี้มาครับจะเห็นว่ามันพยายามทําอะไรครับพยายามวิ่งลงแล้วทำงไงต่อมีการรีเจ็คกลับตัวขึ้นปิดเหนือแนวะต้านวงบอกว่านตอนนี้ราคาไม่ต้องการจะลงแล้วคือถ้ามันจะลงเนี่ยครับมันต้องทําอะไรครับมันต้องปิดในโซนแบบนี้ถูกไหมเป็นเฟกเอาท์แล้วก็ลงต่อแต่ว่าจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทิ้งไส้ไว้วงบอกว่าณจุดเนี้ยมันคือการที่ราคาเนี่ยลงมาแล้วรีเจ็คต้องการจะกลับตัวขึ้นเพราะนั้นผมก็เลยตัดสินใจเข้าบายครับเมื่อแท่งนี้ทะลุแนวโซนพวกนี้ไปนะครับเข้าบายโซนนี้โซนหนึ่ง แล้วก็โซนนี้โซนหนึ่งก็เห็นว่ามันคือจุดตรงนี้ครับจุดที่ราคาทูวกไส้พวกนี้ไปทั้งหมดนี่นะตรงจุดนี้ครับเพราะว่าถ้าราคาทูกไส้พวกนี้ไปได้อ่ะมันโล่งแล้วบางคนไม่โล่งยังไงมันมีอวต้านคาตอบคือว่าณจุดนี้เป็นจุดที่ในส่วนของโมเมนตัมมันมาด้วยนะครับก็เลยราคามันดันขึ้นไปได้เพราะนั้นผมก็เลยเล่นบ่ายขึ้นมาดู3ามสิบนาทีครับปุ๊บนี่สามสิบนาทีจะเห็นว่าโครงสร้างราคามันก็มาเรื่อยๆนะครับพอทะลุแนวต้านนี้ได้ผมคิดว่านี่แหละคือจุดที่วอลลุ่มมัน เพราะฉะนั้นราคามันก็น่าจะดันขึ้นต่อได้นะครับประมาณนี้และนี่คือจังหวะที่ผมเล่นบ่ายขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ช่วงบ่ายโมงเราก็เป็นช่วงที่มีวอลลุ่มเหมือนกันราคาก็ดันขึ้นได้แล้วก็จบช่วงบ่าย2เป็นช่วงข่าวลงมานี่คือเทดแรกครับก็จะเห็นว่าถ้าเทดผมมันก็เดิมเดิมนะครับคือเล่นง่ายๆเมื่อทะลุแนวต้านขึ้นไปก็บ่ายขึ้นแต่ว่าก็จะเล่นในเรื่องของแรงซื้อแรงขายด้วยโมเมนตัม um ด้วยอย่างจุดนี้นะครับทำไมมันทะลุนแนวต้านได้เพราะว่าแรงซื้อมันมาเยอะ มีการรีเจ็คจากโซนนี้หลายๆรอบนะครับกลับตัวขึ้นมารีเจ็คลงมาละทิ้งทวนทีหนึงเนี่ยแท่งนี้สำคัญนะครับแท่งนี้เลยนี่คือแท่งรีเจ็คขึ้นแล้วก็เข้าบ่ายส่วนเซลล์ตรงนี้ไม่ต้องสนใจครับอันนี้ผมกดเล่นๆนะครับแค่ลองดูว่าเออมูฟข่าวมันจะดันลงต่อได้ไหมซึ่งมันลงได้ก็ได้กําไรมานิดหน่อยนะครับเพราะกดแค่เท่าไหร่เอง0.01นะครับผมเซลล์ GJ ลงมาเทน,นี้กดเล่นๆไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับ อันสุดท้ายนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นสดร้อนเมื่อกี้เลยอันนี้คือในส่วนของเทส la นะครับเป็นหุ้นต่างประเทศอย่างที่ผมบอกว่าพลายเซ็กชันมันเหมือนกันหมดเลยโครงสร้างราคาพื้นฐานมันเล่นได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเราก็เทรดได้เนาะถามว่าเทรดนี้ทำไมผมถึงเล่นเซลล์นะผมเซลล์จุดนี้ลงมาเนาะก่อนที่ราคาจะวิ่งลงคำตอบคือง่ายมากครับราคามันมีแรงขายกับคอนเฟิร์มที่เยอะมากที่มันจะลงต่อผมปิดลูก2กันะจะได้เห็นกราฟชัดเจนนะครับก่อนนึ่งเลยเรามาดูทางแฟ m มเดลี่นะครับ เราจะเห็นว่าทาวเ f r a m e Daily เนี่ยมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างราคามาแล้วนะครับถามว่าเปลี่ยนยังไงคือถ้าสมมุติเราใช้หลักการเริ่มเทเลไลน์ปกติผมไม่ใช้หรอกนะแต่เดียคิดว่าอธิบายได้ง่ายดีนะครับก็เห็นว่ามันทําอะไรครับมีการทรุ่เทเลไลน์ลงมาถูกไหมอันนี้คือมองแบบเทเลไลน์ถ้ามองแบบผมมองนะผมก็จะมองว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมองแค่โซนนี้นะราคามันมีการทะลุโซนนี้ออกมาแนวรับคือการาฟหุ้นเนี่ยมันจะมองยากนิดนึงนะครับมันจะไม่เหมือนกับฟอเร็กเพราะว่าแกลมันเยอะอย่างจุดนี้อ่ะถ้าเรามองนี มันคือการที่ราคาทําอะไรครับเบรกเอาลงมาถูกไหมเพราะฉะนั้นบ่งบอกว่าจะลงต่อได้แต่เรายังเซลล์เลยไม่ได้นะครับจุดที่มันคอนเฟิร์มจะลงต่อคือจุดที่มันต้องทะลุไส้พวกนี้ไปก่อนเนี่ยนี่คือกับดักที่มันกันไว้ถ้ามันทะลุไปได้มันก็ลงผมก็เลยตัดสินใจเล่นตอนที่จังหวะเนี่ยมันกาลังจะทะลุโซนนี้ไปหวังให้มันมีวอลลุ่มเห็นไหมก็เล่นเหมือนเดิมครับเนี่ยพอทะลุโซนพวกไส้พวกนี้ไปผมก็เซลลงมาน,นี่คือทม์เฟรมเดย์นะเดี๋ยวดูสี่ชั่วโมงจะเห็นภาพมากขึ้นเห็นไหมราคาเป็นงครับ มีการทะลุโซนแนวรับลงมาถ้าเราตีกว้างหน่อยก็ได้เหมือนกันเนี่ยเหมือนอยู่ในกรอบไซด์เว์ถูกไหมนะครับแล้วก็มีการทะลุมาไซด์เวย์ทะลุมารีเทสลงต่อแค่นั้นเองเรียบง่ายเทรดแค่ก้าเปล่าๆนะครับมาดูหนึ่งชั่วโมงครับก็จะเห็นว่าเออพอหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเริ่มจับเขาจับข่าวได้เพราะว่ามีอะไรครับมีการอันนี้ต้องขึ้นมาหนึ่งอ่ะมันมีการทําอะไรครับมีการโชว์แท่งรีเจ็กลงมารีเจ็ตที่ราคา,ารูกงานจะลงต่อถามว่าเป็นยังไงนี่ครับ แท่งนี้แรงขายลงมาเยอะถูกไหมราคามีแนวะรับแนวต้านปิดต่ำกว่าโซนลงมาได้แล้วก็แท่งนี้จะเห็นว่ามันรีเทสโซนนี้ด้วยไส้รีเจกไว้นะครับเหมือนกันเลยบ่งบอกว่าราคาต้องการจะลงต่อเพราะว่ามีการรีเจกเพราะนั้นก็เลยคิดว่าจะลงได้ดูสามสิบนาทีครับคือจุดที่ผมเข้าเทรดนะฮะจุดที่ผมเล่นเนี่ยคือจังหวะที่อันนี้ถ้าเราดูแบบนี้เนาะไม่ต้องดูอย่างนี้นะก็คือราคาไซด์เวทถูกไหมถ้าลงมารีเทสต้องลงต่อนะเพราะนั้นจุดที่ผมเล่นเนี่ยมันคือจุดที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับ ดู15ทีครับเห็นภาพมากขึ้นนะครับราคาอยู่ในกรอบถูกไหมรีเทสทะลุพวกนี้ได้ทะลุได้ทะลุได,ได้ก็เซลล์นะครับ5ทีผมไม่ดู5ทีนะที่ผมเล่นเนี่ยผมดู30นาทีเราคิดว่าจะลงต่อนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีการแจกทิกนอกเข้าไปในกลุ่มให้ด้วยอย่างนี้นะครับก็ในกลุ่มอันนี้เนาะเทรดสลาเซลมีอ่านทั้งหมด27ท่านละนะครับส่วนอันขวานี่ก็นักเรียนอีกรุ่นหนึ่งก็จะมีอ่าน46ท่านละนะครับเทรดสลาเซลไม่รู้มีคนได้เข้าหรรือล่่านะคับแตก นั่นแหละครับกราฟมันไม่รอใครอยู่แล้วเนาะเราไม่เข้ามันก็ลงนะครับเราไม่เล่นมันก็ไปเพราะฉะนั้นมันจะมามัวรอกันไม่ได้นะที่ผมก็แจกตามเท่าที่แจกได้อันนี้แจกก่อนกราฟวิ่งนะสี่ทุ่มสิบห้าทีนะครับซึ่งกราฟมันวิ่งตอนไหนสี่ทุ่มสิบห้านะครับอันนี้ผมแจกหนะ้าสิบห้านก็คือเทดนี้จุดนี้เลยนะครับกราฟยังไม่ลงนี่คือจุดที่ผมเข้าอันนี้คือสี่ทุ่มห้าสิบสามสี่ทุ่มห้าสิบห้าคือจุดนี้นะครับแล้วกราฟก็ลงใช้เวลาประมาณสิบนาทีเราลงยาวๆเลย เพราะฉนั้นนี่คือเทรดทั้งหมดจะเห็นว่าเป็นท่าเทรดที่เรียบง่ายนะครับใช้แค่กราปราปฟเปล่านะแล้วเราต้านเนาะซึ่งถ้าสนใจอยากเทรดแบบนี้เป็นนะครับชอบสไตล์การเทรดแบบนี้ชอบสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้บอกเลย,เลยว่าคุ้มค่านอนถูกที่สุตลาดละไม่ต้องไปลงหลักหมื่นหลักแสนนะครับแต่ความรู้จัดให้เต็มแน่นอนเพราะนั้นถ้าสนใจครับสามารถฟังตอนน่อได้ครับผม หรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าลว้ลว,ลวนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋่าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าๆอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสัยเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนีย้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอลส์นี้นะครับผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดโอนี้ เิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนครัไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนเนั่นเ,นเพราะว่าเป็นการเทรดกราบปากล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราบปาเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวอร์เจนมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าลวนอ่านไพซ์เซคชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาโมโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอ,อยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโคด้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขาแปิร์เซ็นตซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลทร์เจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท์นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่รเลนีแอเด้วยนแล้ววกก็ทัมาา่9น MJOPH รบกวนพี่พิมพ์มาตามทีเป้เลยนะครับว่าสนใจ7จ็ดห้เเนาะผมได้รู้ว่า ทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรน,นั่นเองจะได้คุยกันง่ายน,นั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนียตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยหรอกนะแล้่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่า,ววารจาาิะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยางขายคอตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่น,นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ id m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดพนการ้กฟุพิมตามนี้ไปเป๊ะเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่ม,ตมเติม 19บาทบแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลย่นเองนะนนะผมมีเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอากคีนทับฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก0รเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำกงไรจริงเนาะซึ่งตรง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร300้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็นี้ประมาณนี้นครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบย7ิเดเหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่เกิบเก้าเหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีบบนนีีีีจจะะะดดดแแแคค่่ไไหหนนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยยิึั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นนะฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับ,รนนรนะรบพี่เขาก็เลยพิมพ์แซ่บๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนียยยนบนะบ่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปเปลเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาาพมมัันนนนเห็ไ่่คคครรรรบบบบด้้ใแแตงลว คอร์สเซิร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกนะันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะนะอย่างที่บอกว่า คอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับม er ีว the our ่าจะเป็นหมื่นต <elements> yeah, so ้นหมื่นปลายแต่ว so ่าผมขายราคานี so right. ้เป็นการเทกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไป นะครับนะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนอะแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โคดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนอลทักมาว่าสนใจ7 5 9, 9นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มัมนจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ